คยได้ยินว่าปากกาคมกว่าดาบกันไหมครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่นักข่าวทำลายชีวิตนักฟุตบอลลงให้ฟังกันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักฟุตบอลถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแต่ว่าชื่อเสียงก็ไม่ได้นำมาแต่เรื่องดีๆนะครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนนี้จะมาเล่าเรื่องราวของ3นักเตะที่โดนนักข่าวทำลายลงให้ฟังกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวและผมป๋อภิภูมิการจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายหลังจากตอนแรกเราพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวคำสาปสายมูสุดลึกลับในโลกฟุตบอลแล้วเนี่ยตอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับกับเรื่องราวของข่าวหรือที่ต่างชาติเขาเรียกกันว่าแท็บลอยด์แน่นอนครับนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่นักกีฬาอีกต่อไปแล้วพวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้มีอิทธิพลยิ่งเล่นอยู่ในทีมใหญ่ยิ่งเก่งกาจมากเพียงไหนชื่อเสียงก็จะยิ่งพุ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆจนเปรียบเสมือนกับดาราท่านหนึ่งได้เลยทีเดียวดูอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่ว่าพวกเขาดังมากจนถึงขนาดคนนอกวงการยังรู้จักซึ่งไอการมีชื่อเสียงของนักฟุตบอลเนี่ยมันนำพามาซึ่งเงินทองมากมายก็จริงแต่มันก็แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะกับที่พวกนักข่าวเนี่ยจ้องจะขุดทุกประเด็นของยอดแข้งดังมาทำข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเลยซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็นั่งเทียนเขียนข่าวขึ้นมาเองเพื่อเอายอดบางเรื่องมันก็จริงแหละแต่ก็ไม่ได้น่านำเสนออะไรขนาดนั้นนะถูกไหมหรือบางเรื่องเนี่ยมันหนักข้อไปจนถึงขั้นแบบทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะซึ่งนั่นแหละครับคือหัวข้อของเราในวันนี้กับเรื่องราวที่ว่านักฟุตบอลที่ชีวิตพังเพราะเป็นข่าวและเรื่องแรกที่เราจะพาทุกคนไปพบกันก็คือ10สิงโตหนุ่มและ1เด็กโง่เรื่องราวที่สื่ออังกฤษทำให้เดวิดแบ็คแฮมกลายเป็นศัตรูของคนทั้งประเทศติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Foot of View ตอน Spotlight พังชีวิตที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม